7ปีที่แล้วมันก็ประสบความสำเร็จมากนะครับเล่นมา53รอบนะครับแล้วก็เป็นละครเรื่องที่เปิดโรงละครเมืองไทยที่ละลายนะแล้วก็แล้วผ่านมาหลายๆปีก็มีผู้คนถามว่าเมื่อไหร่จะทำอีกเมื่อไหร่จะทำอีกคือต้องบอกว่าเราก็อยากทำนะแต่ว่าเราคิดว่าถ้าจะทำอีกครั้งนึงเนี่ยเราต้องหาอะไรใหม่ๆอ่ะเราเพราะว่ามันก็17ปีมาแล้วนะครับมันก็อะไรที่เวิร์คเมื่อ17ปีที่แล้วอาจจะไม่เวิร์คสำหรับปีนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาตอนส่วนนะครับจนกระทั่งเราเจออะไรบางอย่างแล้วก็พอในวันนี้มันได้ไวบ์อะไรใหม่ๆมากๆเลยกับในส่วนของวิธีการเล่าเรื่องในส่วนโปรดักชันนะครับก็คือผมว่ามันแตกหูแตกตาไปกว่าเรื่องอื่นที่เราเคยทำมานะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่เรามีชารีฟพระเอกของเราคือณเดชน์โอ้โหคนนี้นี่ก็สุดยอดแห่งซุปเปอร์สตาร์จริงๆนะฮะก็คือเขาพร้อมจะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เรียกว่าดีแล้วก็ยังดีได้อีกนะเก่งแล้วก็ยังเก่งได้อีกนะครับแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มาดูนะครับจะทึ่งมากๆกับการแสดงละครเวทีเรื่องแรกของแทบจะไม่รู้เลยว่านี่คือเรื่องแรกนะฮะแล้วก็ร้องแบบที่ว่าโอ้โหคนละเรื่องวันที่เขามาซ้อมร้องวันแรกกับวันนี้นี่มันพัฒนาไปยิ่งกว่าดับเบิ้ลมันไปไม่รู้เป็นคูณเท่าไหร่อ่ะดูพี่บอยไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะได้ระดับเบอร์นี้ใช่คือเอาเข้าจริงๆในวันแรกที่เขามาร้องเนี่ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยเขาร้องได้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะพัฒนาขึ้นไปแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะพัฒนามาได้ถึงขนาดมันคือเกินความคาดหมายอย่างซึ่งหลายคนก็รอบพรีวิวที่ผ่านมาเหมือนว่าความตำเร็จมันจะดับเบิ้ลขึ้นไปแล้วโอ้โหอันนี้ก็คือเสียงตอบรับในโรงละครเนี่ยมันสุดยอดมากแบบซึ่งหลายคนก็บอกว่าเขามาดูเขาบอกว่านักเอกคือชาลิฟที่จริงใจสำหรับพี่บอยรู้สึกยังไงบ้างนั่นแหละครับเขาคือชาลิฟที่จริงใจเขาคือชาลิฟที่เรียกว่าครบเครื่องแล้วกันเรียกว่าครบเครื่องมากกว่านั้นโปรดักชั่นปีนี้แล้วก็มันแบบพัฒนามันมีหลายอย่างที่คนดูแบบว้าวทึ่งตามไปด้วยใช่ใช่เช่นสิ่งแรกของเขาอันนี้ก็ได้ดูแล้วมันอินใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่โปรดักชั่นกำไรของคนดูใช่ครับเพราะว่าคือจริงๆก็ต้องบอกว่าคือตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับว่าฉากนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นฉากจำนะครับยังไงมันก็เป็น turning point ที่สำคัญมากในบทประพันธ์นะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วก็เป็นฉากจำที่คนก็ฮือฮากันนะฮะแล้วครั้งนี้พอเป็นยิ่งเป็นณเดชน์อีกยิ่งแบบโอ้โหคนกับมาถึงแล้วโปรดักชั่นคือผมกับทีมงานนะครับแล้วก็ทั้งทีมบทเองแล้วก็ทีมโปรดักชั่นดีไซน์นะฮะก็คุยกันว่าเราต้องตัดเราต้องหาอะไรใหม่ๆนะครับไม่งั้นมันก็จะมันเราจะไม่งั้นมันจะไม่งั้นมันจะอยู่ที่เดิมคือถ้าเกิดเราดูละครเวทีต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าโหเขาไปไกลมากเขาไปไกลแบบชนิดที่ว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ดีกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ดีกว่าโอเคเราก็เลยซัดเต็มที่นะฮะผมว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะโปรดักชั่นของทีมพศนี้เนี่ยน้อยแต่มากใช่น้อยแต่มากนะครับคือมันเห็นแล้วมันโอ้โหมันว่ามันตอนนี้มันมีมวลรวมของมันมันมีเป็นไวบ์ที่เรียกว่าอะไรอ่ะระทึกใจอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เพิ่ม5รอบแล้วค่ะจะมีเพิ่มอีกไหมคะพี่บอยโอเคไม่น่ามั้งเพราะว่าแหมนะไม่ปฏิบัติมันหมดไปแล้วไม่เพิ่มเลยพี่ไม่ติดมันติดตรงไหนเพราะว่าเราเพิ่มมาแล้วไงเพิ่มมาแล้วแล้วก็แล้วบัตรก็เซอร์เอาอีกยังมีรีบมานะครับอย่าน้อยนะครับคุณบอยอีกคนนึงที่ต้องพูดถึงพี่หนูนาคุณบอยมองไงฮะเขามาน้อยแต่มาขาดมากหนูนาคือมาแคสครับหนูนาบอกว่าอยากเล่นเป็นแคชเชียร์นะครับคืออยากลองเล่นร้ายดูนะครับแล้วก็แบบอยากจะเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูจะมาแคสร้ายให้พี่บอยดู
แล้วก็เขาก็มาจริงๆลูน่าอยากเล่นถึงขนาดมาออดิชั่นนะครับแล้วก็โหเราก็เห็นเฮ้ยมันเป็นอีกมุมนึงเป็นอีกมุมนึงที่เราไม่เคยเห็นเขาออกแบบนี้นะฮะก็เลยแบบเออหลายคนพูดถึงมิเชลครับพี่บอยเพราะว่าต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้น้องแก้มโดนเยอะมากแต่ว่าแก้มได้พิสูจน์ให้คนที่ดูรีวิวไปได้ชมแล้วคือแบบแก้มคือตัวจริงใช่คือครับนั่นนะครับนั่นคือคำเรียกว่าคำที่จะ describe เขาได้เลยแก้มคือตัวจริงของนางเอกละครเวทีคือเราเห็นพัฒนาการของเขาเยอะมากใช่ครับใช่ครับคือแน่นอนเสียงร้องเขาโอ้โหดับเบอร์ต้นๆอยู่แล้วกับความเป็นมิวสิคัลแต่ว่าในเรื่องของผมว่าในเรื่องของการแสดงเองหรืออะไรต่างๆหรือ presence บนเวทีคือเขาสง่างามมากบนเวทีนะครับเขาสง่างามมากบนเวทีแล้วก็ต้องบอกว่าเคมีกับณเดชน์คือดีมากๆนะครับก็คือเป็นมิเชลของชาริฟที่ผมคิดว่ามันทำให้ทุกอย่างมันไปแบบก้าวกระโดดขึ้นไปพี่บอยช่วงเวลาที่ผ่านมาได้คุยกับแก้มไว้ยังไงบ้างคะเขาความกดดันคืออะไรกันก็คุยแล้วก็บอกว่าเรามั่นใจนะครับแล้วเรารู้ว่าแก้มทำได้แล้วเราก็มั่นใจแล้วเราก็จริงใจกับตัวงานจริงใจกับโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าศักยภาพของเขาคือคนที่เข้ามาถึงบอยก่อนหน้านี้พี่บอยเองโดนผลกระทบจากเรื่องนักแสดงเลยพอฟีดแบ็กมันกลับมาดีดีใจดีใจสิเราดีใจสิแต่คือดีใจมากๆแต่เราจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันจะดีมันต้องดีเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาเล่นคู่กับณเดชน์ความรู้สึกของณเดชน์คือเล่นกับแก้มแล้วเข้ากันดีจริงๆแค่นี้ผมแค่นี้เดี๋ยวมันจะมาแล้วมันจะมาซึ่งมันก็มาแล้วมันก็มาจริงๆตั้งแต่วันแรกคือตั้งแต่วันแรกที่เริ่มซ้อมกันเราเห็นแล้วล่ะแต่ช่วงที่ผ่านมารับมืออะไรครับพี่เพราะว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบคือเราต้องแยกครับเราต้องแยกถ้าเผื่อเราฟังทุกสิ่งอย่างเนี่ย direction of space นะครับแต่ว่าเราก็มีความเชื่อมั่นอะไรของเราอยู่ถามว่าเราหัวชนขาไหมไม่นะครับอะไรที่เราคิดว่าอาจจะเป็นจุดบกพร่องหรืออะไรไงเราก็ปล่อยแล้วเรารู้ว่ามันเป็นจุดบกพร่องที่มันไม่ได้เยอะนะครับแต่เราก็หาทางทำให้มันได้มันมีการล็อกจุดบกพร่องนั้นยังไงพี่บอยให้มันเข้าทีมินอันนี้ไม่บอกอันนี้ไม่บอกไม่ได้อันนี้มันก็เป็นความลับนะฮะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วมันจุดเริ่มต้นมันคือเฮ้ยมันคือการทำฟ้าสดใสของพีพอสอนแล้วถ้าแบบเข้ามาดูจริงๆนะครับถ้าเกิดได้เข้ามาดูจะเห็นได้ว่าคือเข้ามาดูแล้วจะรับรู้ได้มีการสกิปคาลีมาเรื่องต่อไปอะไรจิตใจมันจิตกันตามหรือยังที่บอกคือก็ต้องบอกว่าณเดชน์คือหนึ่งในสุดยอดของพระเอกมิวสิคัลที่ผมเคยครับที่เขาเหมาะสมมากเขาเหมาะสมมากที่จะยืนอยู่บนเวทีแล้วก็เป็นที่ได้อย่างสง่างามแปลว่าอีกนะแปลว่ามีโอกาสไม่ได้แน่แต่ว่าถ้าเขาเก่งจริงๆเขาสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆแสดงว่าเราก็จะได้เห็นกันอีกเนาะอันนี้เราสนุกของเราเองนะอันนี้เราคนดูหวังผมก็แอบหวังเ